สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านทนไม่ไหวแฉรายได้ครอบครัวน้องวอลต์นี่มันเศรษฐีชัดๆกรณีน้องวอลต์อายุ18ปีนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาฬสินธุ์สอบเข้าเป็นนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสารคามได้แต่ฐานะยากจนทางบ้านมีเงินอยู่แค่ 1,500 บาทและไม่มีทุนการศึกษาหลังเรื่องราวถูกแพร่ออกไปทำให้มียอดโอนเงินบริจาคเข้ามากว่า 3,700,000 บาทกระทั่งชาวเน็ตจับโปะได้ว่านักศึกษาแพทย์รายนี้อาจจะจนไม่จริงเนื่องจากมีคนสังเกตว่าใช้ iPad Pro จัดฟันเป็นเจ้ามือหวยใช้น้ำหอม Dior พี่สาวขับรถเก๋งคันละเกือบล้านและพี่ชายขี่มอเตอร์ไซค์ Big Bike ทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านหามแหหมู่ที่9ตำบลพลทองอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พบกับนางน้อยนามสมมติอายุ63ปีชาวบ้านเปิดเผยว่าบ้านของน้องวอลต์ไม่ได้มีฐานะยากจนถึงขนาดที่จะไม่มีกินแต่แม้นายธนวุฒิพ่อของน้องวอลต์จะเป็นเกษตรกรแต่มีเงินเพราะนายธนวุฒิมีเงินใช้ในการต่อสู้คดีความเรื่องที่ดินอีกทั้งนายธนวุฒิยังเคยมาพูดจาโอ้อวดคนในหมู่บ้านว่าลูกสะใภ้มีเงินซื้อรถเก๋งป้ายแดงและยังมีบิ๊กไบค์ที่ลูกชายคนโตเขาขี่แต่หลังจากที่ตกเป็นข่าวรถแพงๆทั้งสองคันก็หายไปทันทีส่วนเรื่องหวยออนไลน์ที่ครอบครัวของน้องวอลต์ปฏิเสธนั้นชาวบ้านต่างรู้กันดีว่าเขาขายหวยจริงๆตนทราบว่ามีรายได้จากการขายหวยมากถึงสัปดาห์ละ 20,000 ถึง 30,000 บาทบางครั้งได้เงินเป็นแสนบาทต่อเดือนดังนั้นจึงไม่ค่อยมีใครอยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ